โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงทําอาหารนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ห่างหายเป็นทางเนาะสําหรับช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครที่ได้ติดตามช่องผมมาตลอดเนี่ยผมจะเคยทําเมนูถ้าผมจําไม่ผิดจะมีเมนูไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวนะครับไข่ดาวหรือไม่ก็ถ้าเป็นเมนูเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีผัดพริกแกงไก่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเคยทําลงช่องไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งเมนูที่ผมจะมาทํากินอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆครับก็พอดีผมซื้อไส้กรอกมานะครับพอดีเหลือ3ชิ้นสุดท้ายนะครับก็ผมจะทอด3ชิ้นแล้วกันเพราะว่าเหลือ3ชิ้นสุดท้ายก่อนที่ผมจะนําลงไปทอดเนี่ยผมก็จะเอามีดมากรีดก่อนนะฮะนี่กรีดให้ได้2อันนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ประมาณนี้ปกติเมนูไส้กรอกปกติไส้กรอกเนี่ยก็จะมีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกชีสไส้กรอกธรรมดานะที่ไม่มีไส้อะไรข้างในเนาะหรือเขาเรียกไส้กรอกไก่หรือไส้กรอกอะไรเนี่ยแหละนะครับพอดีผมซื้อมานะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะพอดีนึกไม่ออกปกติวิธีนําไปปรุงเนี่ยก็สามารถนําไปทอดได้นะหรือเอาไปเข้าไมโครเวฟได้หรือจะเอาไปต้มได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบทอดมากกว่านะเดี๋ยวจะเอาลงกระทะทอดนะครับประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมเตรียมเปิดแก๊สอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันโอเคก็เหมือนเช่นเคยนะครับช่วงทําอาหารเนี่ยผมก็จะพามาผมก็จะถ่ายคลิปอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยผมทานอะไรนะครับกินอะไรอะไรประมาณเนี้ยปกติเวลาผมเปิดตู้เย็นเนี่ยผมก็จะดูในตู้เย็นเนาะว่ามีอะไรทํากินนะครับมีไข่ก็ทอดไข่มีหมูทอดหมูหรือจะผัดพริกแกงก็ได้นะครับส่วนไส้กรอกนี่แป๊บนึงฮะโอเคลงน้ำมันแล้วพอดีมัวพูดแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยฮะให้มันรอบๆกระทะโอเครอน้ำมันร้อนนะฮะก็ตามนั้นนะครับก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าผมทานอะไรนับอย่างมื้อเนี้ยผมจะทานไส้กรอกนะครับไส้กรอกก็ถือว่าเป็นอีกอาหารหนึ่งที่ผมชอบนะคือปกติเราจะเห็นไส้กรอกเอาไปปรุงในอาหารต่างๆใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมเอามาทอดนะครับเอามาทอดกินนะฮะประมาณนี้โอเคน้ำมันเริ่มร้อนแล้วฮะเดี๋ยวพอผมใส่กระทะปุ๊บผมจะเอาฝาปิดเพราะว่าน้ำมันกระเด็นเนี่ยเดี๋ยวพอใส่กระทะปุ๊บผมปิดฝาเลยแต่ก็ต้องคอยระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้โอเคเดี๋ยวเบาไฟก่อนเอาแล้วนะเตรียม1 2 3ปิดก่อนน้ำมันกระเด็นล้างมือก่อนนะเดี๋ยวแช่งี้ไว้สักพักนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปิดแก๊สเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้นะฮะไส้กรอกน่าจะแตกอะน้ำมันก็เลยกระเด็นก็ทอดไม่ต้องนานก็ได้นะทอดแค่แป๊บเดียวโอเคพอละที่เหลือก็เอาตะหลิวเนี่ยกลับไปกลับมาช่วงที่ไม่มีไฟก็ได้นะเพราะว่าน้ำมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวกระเด็นไหมเนี่ยมาแล้วพอกลับด้านปุ๊บเนี่ยฮะเหลืองกรอบคือผมเป็นทุกเมนูนะเมนูอะไรที่แบบน้ำมันกระเด็นนี่ผมจะแบบ
หนีบางทีตกใจไงโดนมาหลายรอบแล้วเมนูไอ้ที่มันแบบเวลาทอดแล้วน้ำมันกระเด็นอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาทอดก็จะมีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยฮะรอยที่ผมลงมีดกรีดเนี่ยฮะโอเคแค่นี้พอแล้วฮะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับช่วงทำอาหารนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบกินนะก็จะเป็นไส้กรอกแล้วก็นำมาทอดนะครับที่จริงไม่จำเป็นเฉพาะทอดก็ได้นะครับถ้าใครที่แบบต้องการแบบสะดวกเนี่ยถ้าบ้านใครมีไมโครเวฟก็เอาเข้าไมโครเวฟได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบทอดมากกว่านะครับประมาณนี้แต่ใครที่จะทอดนะต้องระวังเหมือนผมเพราะว่าน้ำมันกระเด็นเมื่อกี้โอเคประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเมนูหน้าผมจะพาไปทำอาหารอะไรนั้นนะครับก็รอติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ